ะครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านที่เดินทางมาฟังข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งประวัติศาสตร์ที่ทำการของพรรคอนาคตใหม่วันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนที่มีส่วนร่วมในการสร้างประวัติศาสตร์ของประเทศไทยผลการเลือกตั้งครั้งนี้จะกำหนดอนาคตของประเทศไทยมาอีกนานว่าประเทศไทยจะเดินต่อไปอย่างไรทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองผมก็ต้องขอขอบคุณทุกเสียงทุกกำลังใจที่มอบให้กับพวกเราชาวอนาคตใหม่ในฐานะหัวหน้าพรรคตัวแทนของกรรมการบริหารพรรคตัวแทนของผู้สมัครส.ส.พรรคอนาคตใหม่ทั้งแบบเขตและแบบบัญชีรายชื่อผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนอีกครั้งที่ไว้ใจเราที่สนับสนุนพวกเรามาตลอดการเดินทางครั้งนี้ทุกท่านครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกวันนี้กับพี่น้องประชาชนก็คือการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่จุดจบการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่เส้นชัยของการเดินทางแต่การได้มาซึ่งประชาธิปไตยที่ยั่งยืนการได้มาซึ่งความเป็นธรรมในสังคมยังต้องใช้เวลาในการเดินหน้าต่อไปนี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดผมอยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกคนให้ทำงานร่วมกับพวกเราพรรคอนาคตใหม่ต่อไปหลังจากการเลือกตั้งครั้งนี้เริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่อาทิตย์หน้าจะมีงานที่จะต้องทำอีกเยอะการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่สำคัญของการนำมาซึ่งประชาธิปไตยที่ยั่งยืนในอนาคตเท่านั้นร่วมงานกันต่อไปครับจนกว่าจะถึงวันนั้นครับผมธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจขอขอบคุณทุกเสียงทุกศรัทธาทุกการสนับสนุนที่มอบให้กับพวกเราทั้งในวันนี้และในการเดินทางของพวกเรา1ปีที่ผ่านมาขอบคุณทุกคนครับครับผมมีเรื่องสองสามเรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับก็อย่างที่หัวหน้าพรรคได้เรียนไปแล้วนะครับก็คือพรรคอนาคตใหม่ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนจริงๆนะครับที่ออกมานะครับใช้สิทธิ์กันอย่างถล่มทลายแม้วันนี้ตัวเลขนะครับตอนนี้ตัวเลขยังไม่ออกว่ามาใช้สิทธิ์ยังกี่เปอร์เซ็นต์แต่พี่น้องสื่อมวลชนก็คงคาดการณ์ได้สังเกตได้ตั้งแต่วันที่17แล้วแล้วต่อด้วยวันที่24ครั้งหนึ่งนะครับผู้คนกระตือรือร้นกันมากนะครับพี่น้องประชาชนกระตือรือร้นกันมากนะครับบางคนลงทุนนะครับมีตั๋วรถนะครับเดินทางกลับไปภูมิลำเนาของตัวเองเพื่อเลือกเลยนะครับตั้งแต่เช้านะเยาวชนคนหนุ่มสาวคนที่เป็นดิวเวอร์เตอร์ได้ไปใช้สิทธิ์ครั้งแรกนี่ก็เห็นชัดนะครับวันที่17เยาวชนคนรุ่นใหม่ก็ไปใช้สิทธิ์กันมากวันนี้หน่วยเลือกตั้งนะครับที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับก็มีสิทธิ์นักศึกษาเยาวชนคนรุ่นใหม่ก็ไปใช้สิทธิ์กันจำนวนมากนี่คือนิมิตหมายที่ดีนะครับของการเมืองไทยนะครับและเป็นไปได้ที่การเลือกตั้งครั้งนี้จะมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับได้มากสุดในประวัติศาสตร์นะครับในการเลือกตั้งประเทศไทยอีกเรื่องหนึ่งก็คืออยากจะให้กำลังใจนะครับกับคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกระดับตั้งแต่ระดับบอร์ดกรรมการการเลือกตั้งจนไปถึงระดับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลยนะครับวันนี้เป็นวันที่ทำงานกันหนักหนาสาหัสจริงๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เลือกตั้งมา8ปีก็เป็นไปได้ที่ยังบางหน่วยอาจจะไม่คุ้นชินอาจจะมีความผิดหลงกันบ้างนะครับแต่ว่าทุกท่านก็ตั้งใจทำงานได้อย่างดีนะครับหลายท่านก็เหลือโซมกายเลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่เช้านะครับแล้วอากาศร้อนด้วยนะครับทุกท่านก็กำลังใจเข้มแข็งนะครับก็ขอกำลังใจอยากจะฝากความหวังนะครับกับคณะกรรมการการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ทุกระดับก็คือครั้งนี้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่สำคัญอย่างยิ่งบ้านเมืองจะไปต่อได้หรือไม่บ้านเมืองจะกลับเข้าไปสู่ประชาธิปไตยได้หรือไม่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีบทบาทสำคัญถ้าเราทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เสรีและเป็นธรรมได้สะท้อนความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริงผมคิดว่าบ้านเมืองเรากำลังจะเดินทางออกนะครับสู่ทางที่สว่างกว่าเดิมนะจะกลับเข้าไปสู่ประชาธิปไตยได้อีกเรื่องนึงครับมีล่าสุดนะครับที่ทางกกต.ทางรองเลขาธิการกกต.ให้ข่าวมาว่าบัตรเลือกตั้งที่ส่งมาจากต่างประเทศนั้นถ้าส่งมาไม่ทันนะครับจะถือเป็นบัตรเสียนะครับผมเรียกว่าเปิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา114ดูสื่อมวลชนเราไปเปิดดูก็ได้นะครับบัตรเลือกตั้งที่มาจากนอกราชอาณาจักรที่ส่งกลับมาถ้ามาช้าเนี่ยจะถือเป็นบัตรเสียก็ต่อเมื่อบัตรที่มาช้ามีพฤติการที่ส่อว่าจะทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและไม่เป็นธรรมถ้าหากบัตรที่มาช้าเป็นเรื่องการเดินทางที่ช้าโดยที่ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นธรรมนะบัตรไม่ได้เสียนะครับ
พราะนั้นยืนยันว่าลองไปเปิดมาตรา114ไม่ใช่หมายความว่าบัตรที่มาช้าทุกบัตรกลายเป็นบัตรเสียบัตรที่มาช้าจะกลายเป็นบัตรเสียได้เฉพาะกรณีที่บัตรที่มาช้าเพื่อส่งมีลักษณะที่จะทำให้การเลือกตั้งนั้นไม่สุจริตและไม่เป็นธรรมนะครับเพราะนั้นอยากให้พี่น้องประชาชนสบายใจด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนที่อยู่ต่างประเทศที่ตั้งใจจริงๆอยากมาใช้สิทธิ์นะครับและลงคะแนนไว้ที่นอกราชอาณาจักรนะครับขอบคุณครับพวกเราก็มีเรื่องที่จะขอบคุณและเรื่องที่จะต้องแจ้งกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเท่านี้ท่านใดมีคำถามไหมครับเชิญครับอย่างเรื่องพูดที่แรงของผมพูดก่อนทีละคนนะครับทีละคนเชิญครับท่านใดก่อนครับขอให้ยกมือนิดนึงยกมือนิดนึงครับตอนนี้ถือว่าพรรคคณะรุ่นใหม่ได้มีฐานเสียงดึงมาจากฐานเสียงของพรรคการเมืองของเก่าเนี่ยถือว่าได้เยอะแค่ไหนครับเท่าที่ประเมินรอดูผลเลือกตั้งนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูตอนนี้เห็น exit poll หลายสำนักขึ้นกันมาเต็มไปหมดแต่ละโพลก็ไม่เหมือนกันทั้งสำนักนะครับผมว่าส่วนหนึ่งมันมาจากที่ว่ากฎหมายการเลือกตั้งของไทยเนี่ยไม่อนุญาตให้ทำ exit poll แบบแท้จริง exit poll แบบแท้จริงคือเดินออกจากคูหาถามเลยนะครับกฎหมายเราไม่อนุญาตเพราะฉะนั้นทุกโพลมันเป็นการประเมินทั้งหมดนะครับมันเป็นการประเมินทั้งหมดแล้วแต่ละโพลก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวรอดูผลเลือกตั้งคิดว่าประมาณ 2-3 ทุ่มก็น่าจะเห็นทิศทางแล้วว่าแต่ละพรรคจะได้กี่ที่นั่งอยากให้หัวหน้าพรรคชี้แจงเรื่องกรณีการโอนหุ้นที่เป็นประเด็นครับก็ผมจริงๆก็ได้ชี้แจงส่วนหนึ่งไปแล้วอย่างเร็วๆนะครับเมื่อวานเพราะไม่มีเวลานะครับก็ผมแล้วก็ทางคุณวิทย์นะครับได้ขายหุ้นตัวนี้กับคุณครอบครัวก่อนที่จะมีการสมัครส.ส.เป็นเวลา1เดือนนะครับดังนั้นเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีความกังวลใจอะไรนะครับถ้าเกิดว่าหลังจากเรื่องผลการเลือกตั้งเรื่องอะไรสงบลงนะครับก็อาจจะชี้แจงทีก็ได้ถ้าสังคมยังมีข้อสงสัยนะครับขออนุญาตครับเรื่องตัวเอกสารที่เหมือนนำเอาออกมาใช้คนละตัวกันกับตัวของคณะข่าวหนึ่งระบุเป็นวันที่20เนี่ยนะครับเรื่องนี้เอกสารที่มันต่างกันยังไงครับก็มันไม่มีคืออย่างนี้ฮะวันที่ซื้อขายกับวันที่ไปแจ้งกระทรวงพาณิชย์มันคนละวันกันเพื่อเท่านั้นเองไม่มีอะไรคือเป็นเรื่องปกติผมต้องบอกว่าเวลาเราซื้อขายกันเนี่ยก็คือเรื่องซื้อขายกันใช่ไหมแต่พอซื้อขายกันเสร็จปุ๊บจะเอาทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นใหม่ไปแจ้งกันตรงวันนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นวันเดียวซื้อขายเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าเรื่องนี้มั่นใจจริงๆนะครับว่าทำอะไรไม่ได้นะครับข้อกฎหมายอธิบายได้หมดมีทั้งตัวบทแล้วก็มีแนวคำพิพากษาศาลฎีกามีทุกอย่างรองรับหมดว่าการโอนหุ้นมันมีผลต่อการโอนส่วนเรื่องกรณีแจ้งทะเบียนกรมพัฒนาที่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องคนละขั้นตอนกันนะครับทางพรรคมีจุดยืนยังไงครับกับการที่ว่าควรจะให้พรรคอันดับหนึ่งเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลคุณให้พรรคอันดับต่อไปจัดตั้งรัฐบาลเราเรื่องนี้เราแสดงจุดยืนไปแล้วหลายครั้งนะครับทั้งผมเองทั้งหัวหน้าพรรคเองครับท่านในเวทีหลายๆครั้งเราต้องการแถลงข่าวด้วยคือเราต้องเคารพนะครับเคารพเจตจำนงเคารพประเพณีการปกครองในระบบรัฐสภาของประเทศไทยที่เราพยายามสร้างกันมาตั้งแต่หลังเหตุการณ์พฤษภา35แล้วหลายครั้งที่ผ่านมาถ้าเราลองไปดูการเลือกตั้งหลังจากปี35ตอนนั้นเป็นต้นมาเราจะให้พรรคอันดับที่1ตั้งรัฐบาลก่อนนะครับเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันไปแล้วครั้งนี้จำเป็นต้องรักษาธรรมเนียมปฏิบัตินี้เอาไว้ก่อนพรรคที่ได้อันดับที่1เขาต้องมีโอกาสตั้งรัฐบาลก่อนนะครับและผมคิดว่าพรรคอื่นๆนะครับก็พร้อมนะครับเพราะว่าต้องช่วยกันยึดมั่นหลักการนี้ตอนนี้ทางพรรคมีความมั่นใจว่าเราจะได้ที่นั่งสสประมาณอีก3ชั่วโมงก็รู้เรื่องแล้วครับรอดีกว่ารอดูดีกว่านะครับอีก3ชั่วโมงเองนะพรรคมีความพึงพอใจแค่ไหนครับการกับการทำงานของกกต.ในเบื้องต้นนะครับเพราะเห็นว่ามีกรณีที่โคราชที่มีการแชร์กันเรื่องของผู้สมัครนะครับก็เราเข้าใจนะครับเข้าใจเจ้าหน้าที่ทุกระดับนะครับไม่อยากมองกันไปในแง่ร้ายต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่พอเราทราบแล้วเราก็รีบแจ้งทันทีนะครับแล้วก็อยากจะให้กำลังใจนะครับว่าให้คณะกรรมการการเลือกตั้งที่เจ้าหน้าที่ทุกระดับนั้นทำงานอย่างซื่อตรงสุจริตและเที่ยงธรรมเพราะว่าครั้งนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนและผู้สมัครรับเลือกตั้งจากทุกพรรคเฝ้าจับตามองจริงๆนะครับเฝ้าจับตามองจริงดังนั้นเจ้าหน้าที่จำเป็นจะต้องอดทนนะครับแล้วก็สู้นะครับในการทำหน้าที่ครั้งนี้นะครับในการพิสูจน์นะครับว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นเป็นองค์กรอิสระที่จะทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งได้อย่างเสรีและเป็นธรรมอย่างแท้จริงก็มีการพูดคุยหรือว่าประชุมกันเบื้องต้นไหมคะว่าถ้าผลลัพธ์ออกมาตัวเลขชุดนี้จะจับเลขสุดไหนอะไรยังไงก็ต้องบอกว่ายังไม่มีนะครับเรายังไม่ได้คิดไปถึงเรื่อง
การจะร่วมมือกับพรรคถึงท่านใดนะครับเดี๋ยวรออีก 2-3 ชั่วโมงนะครับตัวเลขออกมาแล้วพรรคมีการประชุมกรรมการเนี่ยพรรคที่ชัดเจนนะครับก็คงจะพอบอกได้นะแต่ว่าถึงตอนนี้ณเวลานี้ยังไม่มีข้อสรุปใดๆนะครับรอผลเลือกตั้งดีกว่าที่แน่นอนที่สุดก็คือว่าถ้าพรรคอนาคตใหม่ได้ตําแหน่งที่ธนาธรเป็นนายกรัฐมนตรีมีความกังวลในวันที่26ที่จะมีการจัดการไม่มีความกังวลครับก็ผมคิดว่าคือเรื่องนี้ตอนนี้อยู่ในมือของสำนักงานอัยการนะครับแล้วอย่างที่เราพูดมาตลอดนะครับว่าเรื่องนี้เราเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ต้องการที่จะปิดปากของพวกเรานะครับทุกคสช.หลังเลือกตั้งหายไปแล้วคดีความนี้ก็คงไม่ได้จะมีน้ำหนักอะไรนะครับก็มั่นใจในความบริสุทธิ์ในความจริงใจที่จะลงมาทำงานการเมืองที่จะวิพากษ์วิจารณ์ผู้มีอำนาจหรือสุจริตนะครับดังนั้นคดีนี้ก็ตอบทุกครั้งว่าเรามีความมั่นใจอย่างยิ่งว่าคดีนี้นะครับไม่สามารถทำอะไรได้ครับ Can you tell us any examples of vote buying or irregularities that you have heard that's happened and that if you're worried about it affecting I think you better look for these irregularities from the other news channel. We don't have any specific report, or we still don't want to share any specific reports to the media at this point in time.Maybe in a few days, in a couple of days time, we might. Well, there's minor irregularities here and there. So, well, we do concern, of course, but it's not a major issue to our party at this moment. We are gathering the reports from our MP candidates from all around the country. So when another day or two, when we get a full report from them,We will announce them to the public if we find that there is a major concern. ดีไหมครับเชิญครับท่านหลังครับเรื่องปิดสวิตช์สวครับถ้าดูจากผลตามที่ติดโคลหรือว่าเอฟเอสตัวตอนนี้ที่ออกมาน่าดูมันจะเป็นอะไรขาดได้ไหมครับเราคาดหวังคืออย่างที่อาจารย์ปียพูดเรียนไปแล้วนะครับผลเอ็กซิสโคลเนี่ยมันไม่ได้เอ็กซิสโคลเพราะตามกฎหมายแล้วทำเอ็กซิสโคลไม่ได้ในปัจจุบันนี้นะครับดังนั้นเรียนว่ารอผลออกอีกนิดเดียวดีกว่าไม่นานเกินไปแต่กลับมายืนยันในหลักการอีกครั้งถ้าพรรคทุกพรรคเชื่อมั่นในประชาธิปไตยเชื่อมั่นในเสียงของประชาชนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลเราสามารถหยุดยั้งเราสามารถปิดสวิตช์การทำงานของสว.ได้ในสภาผู้แทนราษฎรได้เลยก็คือด้วยการยกมือให้กับนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการเสนอชื่อโดยพรรคที่สามารถรวบรวมเสียงข้างมากได้ถ้าเราทำอย่างนั้นสว.ไม่ทำงานกลับกันพรรคการเมืองไหนที่ไม่ทำอย่างนี้พรรคการเมืองนั้นจะเปิดสวิตช์ให้กับสว.ทำงานเมื่อเปิดสวิตช์ให้กับสว.ทำงานพี่น้องประชาชนอาจจะไม่พอใจหรือรัฐบาลเสียงข้างน้อยอาจจะนำมาซึ่งความไม่มั่นคงการเปิดสวิตช์สว.คือการเปิดสวิตช์ความวุ่นวายของสังคมไทยโอเคนะครับทุกท่านครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับมี2-3 ชั่วโมงนะครับดูผมด้วยกันขอบคุณครับ